นี่ตัวใหญ่สวัสดีครับกบยางนะครับวันนี้มาตกปลาหมอครับไม่ได้เข้าป่าครับวันนี้ใช้เบ็ดไม้ไผ่ครับนี่เดี๋ยวผมจะใช้กุ้งกุ้งสดครับกุ้งซื้อเอา10-20 บาทเองครับตกแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแบบโบราณเลยครับเบ็ดไม้ไผ่ครับไปรุ่นครับว่าผมได้ไม่ได้ครับนี่เนี่ยตัวใหญ่ด้วยโอ้ตกปลาหมอครับนี่ตัวนี้เหลืองเลยนี่ตัวใหญ่นี่จะใส่หน้ากากอนามัยด้วยครับออกมาข้างนอกทางไกลอยู่ถ้าใส่ถังเลยตื่นเลยตกแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับตกแบบโบราณโอ้ยปลาให้เนี่ยปลาหมอตัวใหญ่โอ้ยพันนี่ได้ตัวครับนี่โอ้ยอ้วนเลยครับตกข้างทางครับหาปลาหมอไปย่างเกลือกินวันนี้ไม่ได้หาเห็ดครับฝนไม่ตกตัวใหญ่มากทันไหมนี่ได้แล้วครับปลาหมอตัวใหญ่กุ้งตกนะครับนี่อะไรตัวครับโอ้ตัวใหญ่ลุดอีกแล้วครับกระหมอนี ได้แล้วครับได้แล้วครับปลาหมอข้างทางตัวใหญ่มีแต่ตัวใหญ่ครับนี่นี่
นี่ครับภูมิปัญญาชาวบ้านเบ็ดไม้ไผ่นะครับย่างเลยใส่ตัวนะครับอันนี้บังก่อนนะครับแดดมันร้อนมันตายครับนี่ได้ตัวแล้วตัวยังใหญ่เลยหมอครับหมอนาก็หมอขลุ่งดูครับเต็มฝ่ามือเลยตัวใหญ่โอ้โหติดก่อนครับหมานครับวันนี้เดินมาเห็นใครกับโดนครับวิ่งครบเลยทำแบบเมื่อกี้นะเห็นเลยครับโอ้โหลูกลูกเสน่ห์ลูกตัวเล็กตัวใหญ่โอ้ได้แล้วครับได้ผลแล้วนี่ปิ้งกระแซ่บโ
เลยได้แล้วครับปลาหมูไส้สวยครับไส้ใหญ่หมานครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับครับตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ครับนี่กำกำเลยหย่อนไปปุ๊บกินเลยครับเป็นเยอะหลายตัวแล้วมันใหญ่เลยครับดูใหญ่มากโอ้ยกระโดดกระโดดนี่ยังครับปลาหมอชุมพรนะหูดูครับเบลอเลยเกินเบ็ดแล้วนี่ครับนี่เรือใหญ่ครับปลาหมอใส่เยอะนะครับหมานครับครับวันนี้ก็ตกปลาหมอได้เยอะอยู่ครับนี่หมานอยู่ครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับนี่เพราะอันนี้ใส่ไว้เอาผักบุ้งใส่ไว้ไม่ให้มันตายครับมันร้อนนี่นี่ครับมีแต่ตัวใหญ่เห็นครับเยอะอยู่หมานเลยครับนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันตายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ